ตกคันนี้นะครับแล้วก็นะฮะเนี่ยคนถือเทาเนี่ยใช่ไหมใช่เราใช่ไหมแล้วก็ฟ้าเอาก็ปิดไปก็ปิดที่ได้มีกระเป๋านะของคนของนักท่องเที่ยวนะฮะภายในมีบัตรประชาชนพาสปอร์ตชาติฮ่องกงเงินสด 13,000 บาทเงินฮ่องกงเหรียญฮ่องกงอีก 1,000 เหรียญแล้วบัตรไชน่าอินทราอีก1ใบหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ขับรถกันไปนะฮะคนขับก็คืออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเรากำลังติดตามตัวอยู่ได้ทรัพย์สินกันเป็นแบ่งกันนี่ถูกหลอกครับที่จริงได้ตั้ง 13,000 บาทพอได้กระชากกระเป๋าได้ปั๊บก็ส่งให้คนขับเห็นไหมคนขับก็คนขับจักรยานยนต์นะฮะก็มุ้งมิ้งบอกว่าได้แค่ 5,000 จริงๆอ่ะเป็นแบ่งให้เราเท่าไหร่นะ 2,500 ใช่ไหมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปก็สังเกตอันนึงนะเดี๋ยวให้สต๊อกไว้หน่อยวงกลมเนี่ยผมก็พยายามถามว่าเนี่ยไหนก็เป็นจะสต๊อกไปนิดหนึ่งย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าพี่น้องที่รับขับรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยมีส่วนในการที่จะกระทำผิดกับหรือให้ส่งสัญญาณให้หมอนี่หรือไม่นะฮะขยายนิดนึงคำตอบที่ได้รับจากเนี่ยฮะแล้วก็ท่านรองอาชวันจะยนนะฮะตัวดีช่วยกันสอบแล้วหลังจากไอ้หมอเนี่ยกระชากกระเป๋าไปแล้วนะตุ๊กตุ๊กคันนี้ขับรถชนเลยชนรถมอเตอร์ไซค์คันที่เป็นยาพักในการเอาผิดเนี่ยไอ้หมอนี่โดนชนที่ไหนนะอนุชาขาเจ็บไหมเจ็บนิดนึงเป็นรอยแผลยังอยู่ไหมโชว์เดี๋ยวค่อยโชว์ก็ได้เดี๋ยวให้ผมเปิดเผยดูเลยก็แสดงว่ารถตุ๊กคันเนี้ยน่าจะไม่มีส่วนในการผิดแต่บังเอิญอาจจะคุยกันไปยกมือยกไม้กันไปมาเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าสารลักส่งสัญญาณให้นะฮะในเบื้องต้นนะเวลาเนี้ยยังเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วเราก็ยืนยันใช่ไหมว่าไม่รู้จักกับตุ๊กมาเลยวิธีการก็คือก็พูดง่ายๆว่ากับเพื่อนร่วมกระทำผิดเนี่ยก็จะขี่รถตระเวนนะครับไปในที่ต่างๆที่ทำมาแล้ว10ครั้งอยู่ระหว่างรอการลงโทษพักการลงโทษใช่ไหมฮะล่าสุดเมื่อปี56เนี่ยไปวิ่งราวทรัพย์ที่พระพาใจหนึ่งจะรับถูกจับคุกจับถูกจับคุมแล้วประสานที่ภาคสามจะคุกเท่าไหร่สองปีแล้วติดอยู่ในคุกเท่าไหร่ไม่ได้ติดเลยขณะนั้นยังเป็นเยาวชนนะขณะนั้นแต่ณเวลานี้เพิ่งพ้นเยาวชนเกิดวันที่1นะครับกรกฎาคม41เกิน18ปีไปแล้วก็อยากจะเอามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งรวมทั้งท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ไตรจินดานะก็เลยสั่งการมาทางพวกเราร่วมมือร่วมไม้กันนะจนท่านสามารถจับกุมได้จริงๆเนี่ยผมได้ฝากจะไปบอกถึงคนที่จะทำบ้างไงให้ได้ทำก็ไม่ได้เป็นดีครับฮัลโหลครับช่วยกันนะทำให้ประเทศชาติเราหน้าท่องเที่ยวมีความปลอดภัยนะครับหน้าลงทุนประเทศไทยหน้าอยู่ที่สุดในโลกแล้ว